มาดูเรื่องของบอลไทยกันบ้างทีมช้างศึกไทยเมื่อวานบรรยากาศอุ้ยอบอุ่นมากเลยนะที่สุวรรณภูมินะคะหลังจากที่กลับมาเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆนะคะก็มีแฟนๆมารอรับต้อนรับกันอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปแต่ทีนี้ในฝั่งของโค้ชทีมชาติไทยสดๆร้อนๆนะคะมาซาทาดะอิชิอิก็เพิ่งผ่านวันเกิดเข้ามาเองนะ1กุมภาพันธ์นะคะใช่1กุมภาวันเกิดของอิชิอิส่วน2กุมภาพันธ์วันเกิดเอริกเทนฮากจำง่ายๆวันเกิด2กุนซือเนี่ยใกล้ๆกันแต่วันนี้วันเกิดเอริกเทนฮากนะคะอ่ะแต่ว่ามาซาทาดะอิชิอิไงพอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็มีทั้งแฟนๆแล้วก็นักข่าวรอสัมภาษณ์อยู่นะคะซึ่งอิชิอิเองก็บอกนะว่าเรื่องของฟอร์มเรื่องของการที่เข้ารอบมาจน16ทีมสุดท้ายเนี่ยขอให้เครดิตกับนักกีฬาทุกคนนะถึงแม้ว่ามีเวลาในการเตรียมงานเตรียมตัวน้อยแต่ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมากทำให้งานเนี่ยออกมาได้ดีตามที่เราคาดหวังก็เป็นของขวัญวันเกิดนะคะคืออยากจะได้นักที่อยากจะได้จากนักเตะซึ่งไม่ใช่ได้วันนี้ก่อนหน้านี้ก็ได้รับมาแล้วนี่นะคะก็คือพูดแบบฟังถ้าเราเป็นนักเตะอ่ะแล้วเราฟังโค้ชเราพูดอย่างเงี้ยคือดีใจนะว่านักเตะที่ทำผลงานได้ดีขนาดเนี้ยแค่นี้แหละไม่ขออะไรมากแค่นี้ก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดให้กับมาซาทาดะแล้วนะคะซึ่งเนี่ยจากนี้ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจซ้อมนะคะให้ผลงานเนี่ยออกมาดีเนี่ยก็จะเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ดีใจที่มีแฟนบอลหลายๆท่านนะส่งข้อความสุขสันต์วันเกิดมาให้ด้วยนะคะซึ่งเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะคะก็เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ57ปีนะคะก็บอกต่อไปอีกนะบอกว่าผมได้มีการวิเคราะห์แล้วสำหรับเกมต่อไปที่จะเจอกับเกาหลีใต้วิเคราะห์ไว้แล้วบางส่วนแต่เกาหลีใต้เนี่ยยังอยู่ในรอบต่อไปในเอเชียนคัพ2023เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาไงในการที่จะดูฟอร์มต่อไปเรื่อยๆคิดว่าคู่ที่จะชิงชนะเลิศกันในศึกเอเชียนคัพเนี่ยน่าจะเป็นเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นในแนวทางที่อิชิอิเขาคิดไว้นะครับแล้วก็ตบท้ายค่ะบอกว่าผมขอขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์พวกเราครับฝากขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ประธานสโมสรที่ส่งนักกีฬามาเข้าร่วมในรายการนี้หลังจากนี้อยากจะขอความร่วมมือให้ส่งนักกีฬาที่คัดเลือกมาร่วมทีมต่อไปขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่ซัพพอร์ตทีมชาติไทยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศดีๆแล้วก็คำสัมภาษณ์ที่ให้กับผู้สื่อข่าวเอาไว้นะคะสำหรับเกมต่อไปภารกิจต่อไปก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่กลับมาจากเอเชียนคัพแล้วก็จะรับศึกหนักเลยเพราะว่าต้องลงทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2แบ่งกลุ่ม4นัดที่3นะคะซึ่งเราก็จะไปเยือนเกาหลีใต้ก่อนวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมนะคะนัดที่4นะคะก็จะเปิดบ้านพบเกาหลีใต้ในวันอังคารที่26มีนาคมในรอบอาทิตย์นึงอะค่ะไปกลับเจอเกาหลีใต้ทั้งคู่ใช่นะครับคือเป็น2เกมที่เราบอกว่ายากนะใช่เจอกับทีมระดับท็อปของเอเชียแล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นทีมระดับโลกแล้วก็ได้นะเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเนี่ยคุมทีมโดยเจเกนคลินส์มันแล้ววันนี้เกาหลีใต้จะเจอกับออสเตรเลียด้วยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายในเวลา4ทุ่มครึ่งนะตามเวลาประเทศไทยเชื่อว่ามาซาทาดะอิชิอิเนี่ยน่าจะศึกษาเกมของเกาหลีใต้ในวันนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเก็บข้อมูลแล้วก็สู้กับเขานะครับในเดือนหน้าใช่มันต้องทำการบ้านหนักเลยนะแล้วก็ต้องวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเกาหลีใต้อย่างที่บอกใครๆก็รู้ไม่ใช่งานง่ายนั่นแหละสิครับนะคะผมชอบอยู่อย่างตรงที่ว่าเขาเป็นโค้ชที่มีการทำการบ้านนะฮะอยู่เสมอว่างั้นแม้ว่าภารกิจกับทีมชาติไทยตอนนี้โอเคจบเอเชียนคัพแล้วไม่ใช่ว่าภารกิจของคุณจะจบเพียงเท่านี้อย่างนะครับเพราะว่าคุณจะต้องมีการสเกาต์คู่แข่งอย่างเกาหลีใต้ที่จะต้องเจอทีมชาติไทยในเดือนมีนาคมนี้อีกต้องรู้ว่าเกาหลีใต้มีจุดอ่อนยังไงจุดแข็งเป็นยังไงและเราจะต้องเล่นแบบไหนถึงจะสู้กับเขาได้เนี่ยตรงจุดนี้เป็นการบ้านที่อิชิจะต้องทำให้เรียกว่าออกมาให้มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมนะฮะตอนนี้ก็ยังมีเวลานะฮะในการที่จะไปคัดเลือกนักเตะมาใหม่นะฮะอาจจะมีดาวรุ่งพุ่งแรงนะฮะในเกมไทยลีกเกิดขึ้นมาอีกก็ได้ใช่นะครับก็นะฮะอีก1เดือนครึ่งนะครับยังพอมีเวลาะนะครับแต่ครั้งนี้ทั้งนั้นการเจอกับเกาหลีใต้เนี่ยโอ้โหมันก็สุดแสนจะยากนะนะเพราะว่านักฟุตบอลของเขาเนี่ยอย่างโซนฮงมินเนี่ยก็เล่นในพรีเมียร์ลีกนะฮะเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างเดียวไม่พอเป็นกัปตันทีมกับสเปอร์ด้วยการที่นักเตะเอเชียคนหนึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นกัปตันทีมได้นะไม่ธรรมดาคนนั้นฝีเท้าต้องดีจริงใช่ค่ะแล้วยิ่งแบบเกาหลีใต้เขามีเงื่อนไขใช่ไหมหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เลยทำให้ทีมเขาก็สู้สุดใจขาดดิ้นเหมือนกันงานหนักแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาทั้งแมตช์ที่1แมตช์ที่2ที่เจอเกาหลีใต้ไปกลับเนี่ยมันห่างกันไม่เยอะด้วยใช่ครับก็หวังว่าในวันนั้นเนี่ยนะฮะกัปตันซงฮึงมินจะไม่พร้อมที่จะเจอทีมชาติไทยนะฮะ
ขอให้ไม่พร้อมหลายคนน่ะใช่แกเนี่ยกองหลังจะบาเยิร์นด้วยถ้ารวมไปถึงวังฮีชานด้วยวังฮีชานอย่างเงี้ยบางทีแบบเหนื่อยก็พักบ้างนะคะเออนะคะแต่ทีนี้พูดถึงเขาเรียกว่านักเตะที่เป็นแบบว่าหลายๆคนก็ชื่นชอบเจ้าเท่นะคะเจริญศักดิ์ค่ะก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกคนนึงนะจากบรรยากาศที่กลับมายังประเทศไทยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดีใจนะที่ทีมชาติไทยเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายแต่ก็แอบเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้เข้าไปถึงรอบ8ทีมนะคะแต่ทำกันเต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่ให้สมกับที่แฟนบอลเนี่ยตั้งใจมาเชียร์พวกเราทุกๆคนที่ได้ลงเล่นถือว่าเหมาะสมในแต่ละเกมที่โค้ชเลือกมาซึ่งทั้งหมดก็ทำผลงานได้ดีทั้งในสนามซ้อมและสนามแข่งนะคะเขาบอกว่าอิชิอิเนี่ยเป็นโค้ชที่เก่งอยู่แล้วรู้สไตล์นักเตะไทยแล้วก็ทำให้เราเนี่ยผ่านเข้ารอบแบบไม่เสียประตูด้วยแต่เราก็ต้องกลับมาเตรียมทีมกันให้ดีเพื่อที่จะดูในโอกาสต่อไปกับฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกที่กำลังจะมาถึงอิชิอิอยากให้นักเตะเนี่ยโฟกัสกับสโมสรซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยจะสามารถไปต่อยอดกับทีมชาติไทยต่อไปได้นะคะซึ่งเจ้าเท่ก็กล่าวปิดท้ายบอกว่าคือถ้าดูแล้วอ่ะเขาพูดความจริงนะเรายังห่างชั้นกับระดับเอเชียเยอะอยู่นะทั้งเรื่องของความแข็งแรงความเข้าใจแล้วก็แท็กติกต่างๆแต่ก็มีวิธีการรับมือในแต่ละเกมอิชิอิเป็นโค้ชที่อยากจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วนักเตะก็อยากจะทำให้ได้ตามที่โค้ชตั้งเป้าเอาไว้แต่คนใดคนหนึ่งเนี่ยมันจะไม่สามารถพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้ถ้าไม่ช่วยกันทั้งเยาวชนเองนักเตะเองแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยโอ้ทิ้งท้ายตรงนี้นี่พูดได้ดีจริงๆนะเจ้าเท่ฮะนักเตะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถที่จะพาทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้นะครับถ้าไม่ช่วยกันตั้งแต่ทั้งเยาวชนแล้วก็ยังผู้ใหญ่ใช่ใช่มันต้องพัฒนาทั้งองค์คาพยพนะใช่นะฮะเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเหมือนกันสมัยที่ผมเป็นเด็กนะฮะแต่พอเขาพัฒนาอย่างจริงจังนะครับพัฒนาทั้งองค์คาพยพนะครับนะฮะทั้งฟุตบอลเยาวชนฟุตบอลหญิงด้วยฟุตซอลด้วยนะฟุตบอลชายหาดของเขาด้วยเนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเขาก้าวไปสู่การเป็นทีมระดับโลกแล้วทีมหญิงของเขาเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะเนี่ยเห็นไหมคือพอฟังพี่ต่อพูดแบบนี้เรารู้สึกว่าแบบคือถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิดอ่ะใช่มันก็ผิดไปหมดมันต้องมาจากฐานทุกอย่างมันต้องมาจากฐานก่อนแล้วพอทุกอย่างมันลงล็อกมันมีความเข้าใจกันอย่างเรื่องของการจัดเกมจัดอะไรต่างๆเรื่องของทั้งเงินสนับสนุนด้วยนะหลายๆอย่างอะค่ะพอมันไปด้วยกันอะคราวนี้ไปไกลใช่นะครับลีกเขาแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ติดตามตั้งแต่ยุคที่เจลิกเนี่ยก่อตั้งใหม่ๆนะครับในยุคนั้นเนี่ยสังเกตนะครับว่าเขาดึงเอาทางเกลลี่เรนิเกอร์นะนักฟุตบอลชื่อดังๆมาเล่นในลีกของบ้านเขาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนมาสนใจเรื่องของฟุตบอลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะดูว่าเอ้ยมันจะได้ผลเหรอแต่ว่าเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าที่เขาทำไปเนี่ยมันได้ผลในระยะยาวใช่ใช่ไหนๆพูดถึงเรื่องของรากฐานแล้วเดี๋ยวมาฟังคำพูดของบิ๊กออสกันหน่อยละกันนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะคะแห่งประเทศไทยก็ออกมาพูดถึงทีมชาติเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็เข้าตาแล้วก็ถูกใจแฟนบอลชาวไทยนะคะบอกว่าคือก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณนักฟุตบอลโค้ชสตาฟโค้ชแล้วก็ผู้จัดการทีมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงสมาคมฟุตบอลที่อยู่เบื้องหลังเราพยายามสนับสนุนทีมอย่างเต็มที่เขาบอกวันแรกอะผมไปดูนะวันนั้นที่เราชนะคีกิสไป 2-0 น่ะก็จัดการเรื่องอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารจีนเต็มที่ทั้งหมดนี่บิ๊กออสพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าผลงานของทีมชาติไทยที่เข้ารอบ16ทีมเนี่ยถามว่าพอใจไหมก็ต้องพอใจแน่นอนเราดีกว่าอีกหลายประเทศในอาเซียนที่เขาเข้ามาไม่ถึงแต่เมื่อไปถึงรอบน็อกเอาท์เราก็ต้องบอกว่าในระดับเอเชียเนี่ยทุกทีเอเชียเนี่ยทุกทีมเนี่ยไม่คือทุกทีมเก่งหมดไม่มีทีมไหนธรรมดาอยู่แล้วเราสู้เขาได้ในลักษณะที่ว่าไม่แพ้ง่ายจนเกินไปไม่เสียประตูมากก็ถือว่าเราพัฒนาแล้วสิ่งที่เราได้ปูพื้นฐานให้กับนักฟุตบอลไทยมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นการไปอุ่นเครื่องกับทีมแข็งๆอย่างญี่ปุ่นถึงแม้ว่าเราจะแพ้เยอะแต่เราก็ได้ประสบการณ์เชื่อว่าสักวันหนึ่งไทยเจอญี่ปุ่นอีกก็คงไม่แพ้เขาเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าคือตอนนี้คิดว่าทีมชาติไทยกำลังมาถูกที่ถูกทางสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องการนอกจากโค้ชสโมสรก็มีความสำคัญมากต้องให้ความร่วมมือเพราะว่านักฟุตบอลมาอยู่กับโค้ชกับทีมชาติก็แค่ช่วงฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นสโมสรสำคัญสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติมากที่สุด และสโมสรดีก็เปรียบเสมือนร้านค้าถ้าหากว่ามีวัตถุดิบดีโค้ชก็จะเอามาปรุงดี แต่ถ้าร้านค้าไม่สามารถผลิตวัตถุดิบที่มันดีได้ปรุงยังไงมันก็ดีไม่ได้ เปรียบเลยได้สวยครับครับค่ะอ่ะก็เป็นคำพูดนะคะของบิ๊กออส
นะสำหรับเอเชียนคัพเนี่ยนะฮะในวันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะแจ้งโปรแกรมให้กับแฟนกีฬาได้ทราบนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าใครอยากจะติดตามนะวันนี้เนี่ยมีเตะ2คู่นะครับเป็นการแข่งขันในสายบนนะครับทาจิกิสถานเจอกับจอร์แดนนะครับ2ทีมนี้เป็นทีมมามืดนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครผ่านเข้าไปถึงในรอบรองชนะเลิศมาก่อนดังนั้นผู้ชนะระหว่างคู่เนี้ยจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการฟุตบอลของตัวเองในการผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศในเอเชียนคัพนะครับทาจิกิสถานกับจอร์แดนเตะในเวลา 18:30 ส่วนคู่4ทุ่มครึ่งวันนี้นะครับออสเตรเลียเจอเกาหลีใต้ไฮไลท์เลยแหละใช่นะครับเป็นนัดชิงเมื่อปี2015รีแมตช์นะครับในตอนนั้นรอบชิงเนี่ยออสเตรเลียเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้แล้วก็คว้าแชมป์เอเชียนคัพเป็นสมัยแรกไงนะฮะครั้งนี้มาเจอกันอีกครั้งนะฮะก็บอกว่าน่าดูน่าชมอย่างยิ่งนะครับออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ซึ่งก็เป็นยอดทีมเบอร์ต้นของเอเชียด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับอิหร่านเจอกับญี่ปุ่นโอ้โหนี่เจอเร็วด้วยนะ6โมงครึ่งอิหร่านอดีตแชมป์3สมัยญี่ปุ่นแชมป์4สมัยเตะกี่โมงเตะ18:30 ดูได้เลยดีด้วยนะฮะเวลาเจอญี่ปุ่นเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับเป็น2ทีมเต็งที่มาเจอกันหลายคนเสียดายที่มาเจอกันเร็วไปหน่อยนะฮะซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่ญี่ปุ่นพลาดท่าตกมาอยู่อันดับ2ของกลุ่มในแต่รอบแบ่งกลุ่มไงก็มาเจอกับอิหร่านในรอบนี้นะฮะส่วนคู่4ทุ่มครึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับกาตาร์เจ้าภาพแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเจอกับอุซเบกิสถานนะก็น่าติดตามชมนะคะออสเตรเลียเกาหลีใต้จะมียาวไปถึง120นาทีมีโอกาสนะมีโอกาสเกาหลีใต้เนี่ยก็เพิ่งผ่านเกมหนักกับซาอุดิอาระเบียมาใช่คือจะชนะซาอุดิอาระเบียมาแบบบุดๆเลยนะเกมเนี้ยเจอออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ต้องบอกว่ายากใช่ใช่กินกันไม่ลงอยู่แหละแต่เกาหลีใต้ก็น่าจะไหมก็อาจจะดูเหนือกว่านิดหน่อยนิดนึงค่ะนิดหน่อยนะแต่ว่าเขาเรียกว่ามันสามารถออกได้ทั้ง3หน้าใช่ออกทั้ง2หน้าสำหรับเกมฟุตบอลนะครับรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา